สวัสดีค่ะปลูกเลี้ยงต้นไม้ง่ายๆสไตล์บ้านแทนนะคะวันนี้เราจะมาทำบอนไซต้นช้อนเงินช้อนทองกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาต้นช้อนเงินช้อนทองค่ะมาล้างทำความสะอาดรากของเขานะคะแล้วก็เริ่มตัดแต่งรากค่ะตัดรากฝอยบางส่วนออกไปบ้างนะคะเขาจะได้รากงอกขึ้นมาใหม่ได้เร็วขึ้นเวลาเราปลูกเขาลงไปอะค่ะต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นต้นไม้มงคลนะคะเชื่อกันว่าถ้าปลูกเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีเงินทองเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมีความร่ำรวยโชคลาภด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะเราตัดรากเขาแล้วเนี่ยเราก็ลองมาวัดที่กระถางดูนะคะว่าเราจะวางรูปแบบไหนตัวกระถางเนี่ยนะคะก็ลองก้นด้วยหินภูเขาไฟบ้านแทนใช้เบอร์01ค่ะถ้าก้นกระถางมีรูใหญ่นะคะเพื่อนๆ อาจจะใช้กระดาษทิชชู่นะคะรองที่ก้นกระถางก่อนค่ะแล้วก็เอาหินภูเขาไฟโรยลงไปนะคะตักลงไปรองพื้นกระถางค่ะแล้วก็ใส่ดินปลูกต้นไม้ลงไปนะคะดินที่เพื่อนเห็นเนี่ยก็คือเป็นดินปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ผสมภูเขาไฟหินภูเขาไฟเบอร์00นะคะเพื่อความโปร่งของดินมากขึ้นค่ะก็ตักดินลงไปพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราจะเอาต้นช้อนเงินช้อนทองปลูกลงไปนะคะวันนี้บ้านแทนเลือกใช้กระถางทรงยาวนะคะแล้วก็สูงไม่มากค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะใส่สตาร์เกิลจีค่ะใส่ไว้กันแมลงนะคะแล้วก็ใส่ออสโมโคสค่ะใช้สูตร3เดือนนะคะสูตร13 13 13ค่ะอันนี้ใส่ทุก3เดือนค่ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากับตัวดินนะคะออกตัวนิดนึงนะคะบ้านแทนไม่ได้มีความเก่งกาจสามารถคือเป็นมือเก่าในการจัดต้นบอนไซนะคะแต่เห็นว่าต้นช้อนเงินช้อนทองเนี่ยเขาสามารถเอามาทำเป็นบอนไซได้นะคะอันนี้ก็เป็นมือใหม่เหมือนกันค่ะเราก็คิดว่าการทำต้นบอนไซด้วยช้อนเงินช้อนทองเนี่ยขั้นตอนก็ไม่น่าจะยุ่งยากมากนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นจินตนาการของเราเนาะเพื่อนๆก็สามารถนำไปจัดได้นะคะรูปแบบก็คือในรูปแบบที่เราชอบว่าเราอยากให้เขาเป็นลูกทรงแบบไหนนะคะแล้วก็จัดวางแบบไหนบ้านแทนก็คือวางนะคะแล้วก็ใช้หินมาประดับค่ะอันนี้ก็คืออยากโชว์รากของเขานะคะอันนี้เป็นไอเดียเบื้องต้นให้เพื่อนๆ นะคะส่วนเพื่อนๆจะจัดแบบไหนเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะว่ามีความชอบหรือว่าอยากให้รูปแบบเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เป็นจินตนาการค่ะแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลนะคะไม่มีอันไหนผิดถูกค่ะมีบ้านแทนก็เอาหินวางนะคะแล้วก็อยากโชว์รากของเขาอะค่ะอยากให้เขาเกาะที่ก้อนหินค่ะปกติต้นช้อนเงินช้อนทองเนี่ยเขาก็เอามาทำเป็นบอนไซอยู่แล้วนะคะเพราะว่าต้นของช้อนเงินช้อนทองเนี่ยความเจริญเติบโตของเขาเนี่ยจะช้ามากค่ะเขาจะเติบโตช้านะคะแล้วก็กิ่งเขาก็มีความเหนียวค่ะสามารถที่จะมาดัดให้เป็นรูปร่างหรือว่าเป็นกิ่งแบบรูปทรงตามที่เราต้องการได้ค่ะอ
เพื่อนๆเห็นก็คือบ้านแทนอยากให้เห็นตัวรากของเขาค่ะก็จะเห็นว่าเราไม่ได้เอารากของเขาฝังไปในดินนะคะเอาเกาะวางไว้ที่ก้อนหินค่ะถ้าวางไปนะคะเพื่อนแล้วก็ลองจัดดูว่าแบบไหนที่เราเห็นว่าสวยงามค่ะแล้วก็เอากดดินลงไปให้แน่นพอสมควรนะคะเพื่อนจัดวางไว้ตามที่เพื่อนๆ เห็นว่าชอบนะคะแล้วก็ต่อไปพอเขาโตขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆดัดกิ่งของเขาค่ะแล้วก็จัดรูปทรงของเขาอันนี้เป็นขั้นตอนของการปลูกน้องลงกระถางนะคะเมื่อเราจัดแต่งต้นช้อนเงินช้อนทองนะคะในรูปแบบที่เราต้องการได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการโรยหน้ากระถางค่ะเราใช้หินโรยหน้านะคะเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นหินกรวดแม่น้ำดินญี่ปุ่นก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้บ้านแทนเลือกที่จะโรยหน้ากระถางด้วยหินภูเขาไฟค่ะประโยชน์ของหินภูเขาไฟก็คือเขาจะช่วยเก็บกักความชื้นของหน้าดินไว้นะคะถ้าผสมลงไปในดินก็คือช่วยเรื่องความโปร่งระบายน้ำได้ดีของดินค่ะบ้านแทนโรยหน้ากระถางด้วยหินภูเขาไฟเบอร์01ค่ะโรยหินไปแล้วนะคะก็กดลงไปให้แน่นนิดนึงนะคะบ้านแทนมองว่าการจัดสวนกระถางหรือว่าการจัดต้นบอนไซเนี่ยมีประโยชน์ก็คือช่วยให้เรามีสมาธินะคะแล้วก็ให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าการจัดสวนกระถางหรือว่าการจัดสวนบอนไซเนี่ยก็คือเป็นจินตนาการของแต่ละคนนะคะว่าเราอยากให้เขามีรูปทรงแบบไหนนะคะในแบบที่เราต้องการค่ะต้องอาศัยความใจเย็นนิดนึงนะคะค่อยๆจัดแต่งไปค่ะแล้วต้นบอนไซที่เราต้องการให้เขาสวยงามเนี่ยนะคะก็ต้องใช้เวลาในการจัดแต่งแล้วก็ดัดรูปทรงของเขาค่ะรากฝอยอันไหนที่เราเห็นว่าไม่สวยงามนะคะก็เร็มออกได้ค่ะThank you.
ช้อนเงินช้อนทองลงกระถางเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็ริบใบบางส่วนออกค่ะเราก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเราจะตัดกิ่งไหนออกนะคะหรือว่าอยากให้เขาเป็นรูปทรงแบบไหนนะคะการจัดแต่งต้นนะคะเราต้องเอากิ่งบางกิ่งออกไปนะคะแล้วก็ริบใบบางส่วนออกค่ะเพื่อจะให้เห็นโครงสร้างของต้นที่เด่นชัดขึ้นค่ะการจัดแต่งต้นบอนไซนะคะต้องใจเย็นๆค่ะนี่เป็นข้อดีของการจัดแต่งปลูกเลี้ยงต้นบอนไซนะคะทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงเนี่ยมีความอดทนนะคะแล้วก็ใจเย็นขึ้นค่ะเพราะบอนไซต้องใช้เวลาในการจัดแต่งต้นค่ะแล้วก็ดูว่ารูปแบบไหนที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนของการริบใบออกค่ะใบของเขาเอาออกง่ายนะคะกดลงไปเขาก็จะหลุดออกมาแล้วค่ะจับที่ใบนะคะแล้วก็เอานิ้วกดลงไปค่ะใบก็หลุดง่ายๆค่ะใช้มือเราเนี่ยนะคะริดออกได้เลยค่ะตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็ริดใบเขาออกบ้างแล้วเนี่ย
เราก็จะเห็นรูปทรงของเขาที่ชัดเจนขึ้นนะคะวันนี้เสร็จสิ้นขั้นตอนการทำบอนไซด้วยต้นช้อนเงินช้อนทองแล้วนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขในการปลูกเรียงต้นไม้นะคะไว้โอกาสหน้ากลับมาพบกับบ้านแทนอีกนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ